ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคลิปตัวนี้ได้จะทำมาเพราะว่ามีคนแจ้งเข้ามาหลายคนแล้วว่าเควสตะลุยคุกช่วยอาจารย์มาซาคัตสึหรือเปล่าวะในเมืองอินาซึมานะฮะเควสเดือเรื่องหลักในเกมเกนชินอิมแพกนั้นพอเวลาลงดันไปแล้วฉากมันมืดเล่นแต่เสียงทำให้เล่นต่อไม่ได้ซึ่งอันที่จริงแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันแก้ไขยังไงเนื่องจากผมก็เล่นผ่านเควสนั้นมาแล้วและมันไม่ได้มีปัญหาอย่างที่แจ้งกันเข้ามาจากการหาข้อมูลหลายๆอย่างนะครับไปอ่านตามเว็บบอร์ดของทางต่างประเทศก็ได้ข้อมูลมาว่าให้ลองปรับขนาดหน้าจอดูโดยการที่เขาบอกก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงซึ่งก็ทำตามผมได้เลยคือคลิกขวาเข้าไปที่ไอคอน Genshin Impact นะฮะเลือกที่ Property ล่างสุดนะครับเราจะไปที่ไฟล์ Location นะ Open File Location เพื่อจะหาว่าโฟลเดอร์ติดตั้งเกมเราอยู่ที่ไหนนะครับให้เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับหาโฟลเดอร์ที่ชื่อ Genshin Impact นะครับเจอแล้วเมื่อเจอโฟลเดอร์ Genshin Impact Game นะเข้ามาด้านซ้ายไม่ต้องสนใจนะค่อนข้างอะไรเยอะแยะนิดนึงคลิกขวาที่ไฟล์ genshin-impact.exe นะครับสำหรับอันนี้ของผมเปิดเป็นให้เห็นนามสกุลไว้ใครไม่เห็นจะเห็นแค่คำว่า genshin impact แล้วก็ไอคอนรูปไปมอนนะฮะคลิกขวา property เช่นเคยนะครับตรงนี้มาที่หน้า compatibility นะครับอันที่2นะฮะเสร็จแล้วให้เลือกข้อ disable full screen optimization นะครับแล้วก็ให้ run this program as an administrator นะครับ2ข้อนี้โอเคเมื่อทำการตรงนี้เสร็จแล้วโอเคไปได้เลยฮะมาเรากลับไปลองเข้าเกมกันอีกทีหนึ่งตรงนี้เราเสร็จขั้นตอนณตรงนี้แล้วเข้าเกมล่าสุดยังไม่ได้เล่นอีเวนต์เลยป้าเดี๋ยวเราต้องไปปรับ resolution หน้าจอภายในเกมอีกครั้งหนึ่งนะช้านิดช้านิดโลเปฟโลเปฟเครื่องผมมันก็ไม่ได้แรงอะไรนักหนาแค่พอเล่นไหวเท่านั้นเกมขึ้นละ Hold your words Genshin Impact คำเตือนสิ่งที่ควรทราบก่อนการเล่นเกมมาละเข้ามาในเกมเรียบร้อยคลิกก็เริ่มหรือโหลดข้อมูลตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ทรัพยากรเผื่อมีไฟเสียหรืออะไรเท่านั้นนะไม่ต้องไปตรวจเสียเวลาเอาไว้ให้มันตรวจเฉพาะตอนอัปเดตพอตอนเล่นเกมวันแรกผมตรวจใหญ่เลยผมพยายามเข้าออปชันเพื่อไปปรับเสียงให้เป็นภาษาญี่ปุ่นสุดท้ายทำไม่ได้กูตรวจไป 4-5 รอบแต่ได้ตอนเริ่มเกมเป็นเสียงภาษาอังกฤษกูจะฟังภาษาญี่ปุ่นเว้ยอีกนิดโอเคเปิดขณะนี้เราอยู่ในเมืองอินาซึมะยังไม่ไปไหนเลยล่าสุดเจอโชกุนแล้วก็ค้างอยู่แค่นั้นแหละเรื่องหลักนิ่งสนิทมาต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือตั้งค่ามาที่การแสดงผลนะครับนี่เขาบอกให้ปรับเป็นขนาดก็แบบต่ำมันจะมีเต็มจอเห็นไหมเต็มจอนี่ไหมนะเราเอาแค่ Windows Mode เท่าไหร่ดี1280x720แล้วกันก็บอกให้เปลี่ยนนะฮะตอนนี้อย่างที่ท่านเห็นว่าขนาดหน้าจอเรามันกลายเป็นแบบ Windows ไปแล้ว
ให้ลองอ่านหลังจากตรงนี้ก็ลองเข้าไปในเกมดูลุยได้このままだとแต่ต้องทนๆไปหน่อยให้ผ่านเวทเวทนั้นไปได้ค่อยปรับมาเป็นเต็มจอเหมือนเดิมนะยังไม่ได้กดกาชายูล่าเลยเฟสแค่นี้พอยูล่าไหมเนี่ย 11,500 ดิดๆเนี่ยจะพอไหมไม่รู้เอาไว้ว่าใครที่มีปัญหาไปลองได้ผลไม่ได้ผลยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส่วนผมขอไปเล่นแบบเต็มจอเหมือนเดิมดีกว่าเล่นอย่างนี้ดูไม้หรือเลือกแสดงผลตั้งค่า1920 1080ไม่ใช่วินโดว์สิเดี๋ยวสิเต็มจออยู่ไหนวะมันไม่เต็มจอให้เลยมันเป็น 4K ไปเลยดูดิแต่อันนี้ผมเล่นในจอทีวีมันเป็น 4K นะฮะไม่ต้องแปลกใจใช้ทีวีเล่นเกมเนาะไม่ได้ใช้มอนิเตอร์คอมพิวเตอร์โอเคครับลองดูได้ผลยังไงบอกกันด้วยเพื่อให้ที่คนอื่นที่ติดปัญหาเหมือนกันจะได้แก้ได้นะส่วนผมไม่ขอไม่ขอคอนเฟิร์มว่าวิธีนี้จะได้ผลเพียงแค่ว่าไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกให้ทำอย่างนี้ตามนั้นเองโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมหวังว่าจะแก้ปัญหาได้กันจะได้เล่นผ่านกันไปฉลุยฉลุยโชคดีครับ